สวัสดีพี่น้องปองปายสุมองสุบันครับวันนี้บ่าวผือพาพี่น้องเฮามาเลาะเบิ่งแปลงเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกุดโบดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวผือสิพาไปเบิ่งแปลงเผือกกับแปลงกวาครับที่อยู่ด้านหลังที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหลังบ่าวผือนี่ครับเดี๋ยวเฮาสิไปเลาะเบิ่งว่าเพิ่นปลูกด้วยระบบน้ําหยดพื้นที่มองนี้เพิ่นแบ่งเป็นล็อกๆนะครับปลูกพริกปลูกบักแตงแล้วก็ปลูกเผือกครับแล้วโซนทางมูลสิปลูกบักทั่วดินเดี๋ยวไปเบิ่งความสวยงามกับบ่าวผือครับพี่น้องครับบักแตงครับนี่สวยงามครับบ่าวผือพาพี่น้องเฮามาเบิ่งแปลงบักแตงครับของพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกูดโบดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่เพิ่นแบ่งเป็นล็อกๆครับล็อกนี้ปลูกบักแตงล็อกทั้งพุ่นปลูกบักเขือเอ้ยปลูกเผือกแล้วก็ทั้งพุ่นปลูกบักพริกครับนะโดยใส่นี่ครับปลูกบักแตงก็สิมีลำไม้ไผ่ครับลำไม้ไผ่แล้วก็สิมีตะไคร้ครับนี่ตะไคร้เพื่อขึงเพื่อให้ยอดมันนี่ครับน้องเห็นบ่ยอดมันนี่ไต่ขึ้นนะยอดมันไต่ขึ้นเพื่อให้การเก็บหน่วยบักแตงนี่มันสะดวกมันก็สิบ่ติดดินมันสิไต่ขึ้นตามตะไคร้ครับนะลงทุนก็สิมีเมล็ดพันธุ์ครับแล้วก็มีผ่ายางนะครับมีผ่ายางคุ้มนะครับคุ้มร่องแล้วก็ลำไม้ไผ่ตะไคร้นะครับนี่คือจุดลงทุนครับนะราคาก็แล้วแต่ตลาดครับขึ้นลงแต่แล้วแต่ตลาดเกษตรกรบ่สามารถที่สิคอนโทรลราคาได้ครับตลาดว่าเท่าใดก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็ต้องเก็บไปขายครับเท่าใดก็ต้องขายถ้าบ่ขายก็ต้องเทถิ่มหรือไปแจกครับนี่คือสิ่งที่เกษตรกรเจอนะครับถ้าราคาดีก็โชคดีไปก็อาจจะมีกำไรแน่นะครับแต่ถ้าราคาตกก็คืออาจจะเสมอทุนหรือขาดทุนก็เป็นไปได้เสมอครับเกษตรกรเพิ่นก็เลยแบ่งพื้นที่ในแปลงเดียวกันแบ่งปลูกหลายพืชหลายๆอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือวิธีของเกษตรกรที่เฮ็ดเกษตรอยู่ในพื้นที่ตำบลกูดบวชอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาอยู่นี่เพิ่นใส่ระบบน้ำหยดนะครับใส่สายน้ำหยดครับในการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกรอยู่นี่ก็บ่จำเป็นต้องรอน้ำฝนนะครับสามารถเพาะปลูกได้ตลอดนะครับเพราะว่ามีระบบน้ำบำบัดจากโรงงานด้วยและน้ำบาดาลที่เกษตรกรลงทุนเจาะนะครับแล้วก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการปั๊มน้ำขึ้นมาหดพืชผักเกษตรของเจ้าของครับมื้อนี้บ่าวผือนำพี่น้องเข้ามาเบิ่งซ้ำนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปเบิ่งแปลงใดนั่นฝากพี่น้องเข้ากดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจบ่าวผือพาเลาะครับที่ได้พาพี่น้องเข้าไปเบิ่งแปลงเกษตรงามๆนะครับอีกต่อไปครับคลิปนี้ลาพี่น้องเข้าไปก่อนครับสวัสดีครับ
ขึ้นชื่อรายการแลนแนนนานนำนี้บ่าพือดีใจถ้าไปสู่มองสุขีลอกนี่ลอกนั้นแบ่งปันสารพันสิ่งดีติดตามคอมเมนต์ให้ทีดีกินดีเด้อพี่น้องเฮา